ราะแบบนี้นี่เองนะคะเครื่องมือวิทยาศาสตร์ก็เลยกลายเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่เรานะคะได้ทราบเกี่ยวกับความหมายของอุปกรณ์เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์กันไปแล้วนะคะคราวนี้ค่ะเราจะมาดูกันนะคะว่าที่ไฮไทม์คาเฟ่เนี่ยเขาจะมีเครื่องมือวิทยาศาสตร์หรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์อะไรให้เราได้ศึกษากันบ้างน้องท็อปสงสัยอะไรเป็นพิเศษไหมคะเนี่ยสงสัยชิ้นเนี้ยทำไมอะคะเหมือนโอ่งที่บ้านเลยคุณผู้ชมโอ่งน้องหน้าตาอย่างนี้เหรอคะตอนเด็กลงไปเล่นอันนี้นะคะเขาเรียกว่าขวดปริมาตรค่ะน้องท็อปมาตรไหนอะจะไปรู้ไหมคะเนี่ยเอาที่มันถามตอบได้สิคะอ๋อโอเคขวดอย่างนี้เนี่ยเขาจะมีหลายลักษณะนะคะหลายขนาดไม่ใช่หลายลักษณะนะคะแล้วก็เขาจะเอาไว้เตรียมสารละลายสงสัยไหมสารละลายคืออะไรสารละลายคืออะไรเราจะถามเลยเนี่ยนี่ดูมีคนมีความรู้นะคะสารละลายนะคะคือสารสองสารที่ผสมเป็นเนื้อเดียวกันอาจจะเป็นของแข็งหรือของเหลวก็ได้พี่ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นอะไรสองสารอย่างเดียวสามสารไม่ได้สี่สารไม่ได้หรอได้ค่ะมากกว่าหนึ่งได้ฉลาดมากๆเลยนะคะพี่ยกตัวอย่างง่ายๆเช่นน้ำตาลนะคะน้ำตาลเนี่ยไปผสมกับน้ำก็เป็นน้ำเชื่อมอันนี้ก็คือสารละลายเหมือนกันแต่การทดลองเคมีเนี่ยเขาก็จะใช้สารเคมีต่างๆต่างกับน้ำเชื่อมต้มในหม้อก็ได้นะก็ใช่ค่ะแต่ว่าทดลองวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาจะใช้สารเคมีไงคะก็เลยต้องใช้ในอุปกรณ์ที่ค่อนข้างปลอดภัยอย่างแก้วอย่างนี้นะคะเอาล่ะสงสัยอุปกรณ์อย่างอื่นต่อไหมคะอย่างเนี้ยแก้วน้ำเขาเอาไว้ทำไมอ่ะแก้วน้ำนี่แก้วน้ำเหรอคะน้องขาลักษณะเหมือนแก้วน้ำแต่คุณน้องดูนะคะนี่เขามีลักษณะพิเศษแบบนี้มันไปทำอะไรเขาเรียกว่าสเปาค่ะเป็นปากนะคะเป็นปากสเปาใช่ค่ะสเปานะคะก็คือบิ๊กเกอร์เนี่ยก็ใช้ใส่สารละลายเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะสามารถต้มได้ก็คือสามารถใช้ความร้อนด้านล่างได้ลักษณะปากนี้เนี่ยก็สามารถทำให้เราวางหลอดแท่งแก้วได้ง่ายขึ้นด้วยอ๋อที่เอาไว้คนนะใช่แล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยเขาก็จะมีตัวเลขบอกปริมาตรของสารที่อยู่ภายในได้นี่แหละค่ะคืออุปกรณ์ทดลองวิทยาศาสตร์น่าสนใจเนี่ยทำไมเขามาใช้เป็นแก้วน้ำได้ล่ะก็เพราะว่ามันเป็นแก้วได้เหมือนกันไงเก๋ปะล่ะมันใช้ได้หลายอย่างเลยนะเนี่ยใช้อาบน้ำก็ได้แน่เลยใช่เป็นขันเหรอเป็นขันโอ้ยครีเอทมากๆเลยค่ะพิธีกรรับเชิญของเรานะคะอันนี้เลยใกล้ๆพี่ชิ้นต่อไปไหนนี่รู้จักไหมคืออะไรอ๋อเนี่ยเหรอที่มีผ้าไม่ใช่เลยพี่หมายถึงนี่หลอดทดลองนี่อันนี้หลอดทดลองเนี่ยเขาก็มีหลากหลายชนิดนะคะมีทั้งทนไฟไม่ทนไฟแล้วก็มีปากแบบบิ๊กเกอร์อย่างนี้กับไม่มีนะคะไอหลอดทดลองเนี่ยเขาก็จะใส่สารละลายเหมือนกันแต่ว่าใส่ในปริมาณน้อยๆอย่างเช่นแบบว่าทดลองแค่นี้นิดเดียวเอาแล้วทำไมเขาใส่ถึงนี่เลยอะอันนี้เขาใส่ให้ดูสวยงามโอ้โหแต่ว่าจริงๆแล้วถึงจะใส่แค่นี้ก็ถือว่าเป็นปริมาตรที่น้อยกว่าเช่นพวกบีกเกอร์แล้วก็ขวดปริมาตรโอเคไหมเก็ตไหมแต่เสียงหนึ่งระวังไม่ได้ทำไมอ่ะมันก้นมันมนไปหมดเลยจริงๆแล้วเขาก็จะมีอุปกรณ์เสริมที่เป็นล็อกไว้ใส่อีกแต่ว่าผ้านี่เหรออย่างนี้ก็ใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วพวกอุปกรณ์ทดลองวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะมีสิ่งที่เขาเรียกว่าเอามาอำนวยความสะดวกต่อกันที่เราเห็นเนี่ยแค่ส่วนหนึ่งนะจริงๆแล้วยังมีเยอะเลยค่ะผู้ชมคะเกิดว่าให้แพมมานั่งอธิบายน้องท็อปทั้งหมดก็คงไม่หมดแน่นอนเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมเก็บความรู้กันต่อนะคะว่าที่นี่ชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆที่น่าสนใจของอุปกรณ์วิทยาศาสตร์มีอะไรอีกบ้างไปชมในเก็บความรู้เลยค่ะนอกจากอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่น้องแพมได้พูดถึงไปแล้วนั้นยังมีอุปกรณ์วิทยาศาสตร์อีกหลายชิ้นเลยค่ะที่เราเห็นกันอยู่บ่อยๆแม้แต่ไฮไทม์คาเฟ่ยังมีไว้ตกแต่งร้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกระบอกตวงกระบอกตวงจะมีขนาดแตกต่างกันออกไปมีขนาดตั้งแต่5มิลลิเมตรจนถึงหลายๆลิตรใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับวัดปริมาตรของเหลวที่มีอุณหภูมิไม่สูงกว่าอุณหภูมิของห้องปฏิบัติการค่ะและถ้าของเหลวมีอุณหภูมิสูงก็จะทำให้กระบอกตวงแตกได้ค่ะหลอดหยดมีลักษณะเป็นหลอดแก้วที่ปลายข้างหนึ่งยาวเรียวเล็กและปลายอีกข้างหนึ่งมีกระเป๋อยางสวมอยู่หลอดหยดจะใช้สำหรับดูดสารหนึ่งไปใส่ยังหลอดทดสอบสารอื่นเพื่อดูปฏิกิริยาเคมีค่ะไม้หนีบทำมาจากวัตถุหลายชนิดนะคะเช่นไม้หรือลวดเหล็กใช้สำหรับจับหลอดทดลองเมื่อใช้หลอดทดลองที่บรรจุของเหลวต้มแต่อย่าเผลอใช้ไม้หนีบจับบีกเกอร์หรือขวดปริมาตรนะคะเพราะจะทำให้ลื่นตกแตกได้ค่ะชามระเหยชามระเหยจะมีขนาดต่างๆกันขึ้นอยู่กับความจุหรือความยาวของเส้นผ่าศูนย์กลางค่ะใช้สำหรับระเหยของเหลวจนแห้งและเผาณอุณหภูมิที่สูงกว่า100 องศาเซลเซียส
แคลมป์แคลมป์เป็นอุปกรณ์ที่ทำด้วยเหล็กและมีไม้คอคุ้มด้านในในการแตะจับอุปกรณ์ต่างๆเช่นขวดปริมาตรเพื่อยึดกับขาตั้งค่ะอุปกรณ์แบบนี้แล้วรู้สึกอะไรบ้างไหมรู้สึกแบบอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยไปเรียนต่อแล้วจะไปเรียนอะไรเนี่ยแล้วรู้ไหมว่าการจะเป็นนักวิทยาศาสตร์เขาต้องมีนิสัยที่แบบว่าให้ต่อการเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้วยนะนี่ไม่เหมาะตรงไหนนี่ไม่เหมาะตรงไหนนี่ตั้งใจเรียนมากเลยเหมาะไม่เหมาะเดี๋ยวไปดูกันโอเคไหมโอเคไปโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่านิสัยของการเป็นนักวิทยาศาสตร์นั้นมีอะไรบ้างค่ะการจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ได้1. ต้องเป็นคนช่างสังเกตเพราะการช่างสังเกตจะนำไปสู่การค้นพบสิ่งใหม่ๆและนำไปสู่การค้นหาคำตอบ 2. มีความอยากรู้อยากเห็นลักษณะแบบนี้จะนำไปสู่การค้นพบสิ่งใหม่ๆและความรู้ใหม่ๆเสมอ 3. นักวิทยาศาสตร์ต้องมีเหตุผลการจะเชื่ออะไรต้องมีการพิสูจน์และมีหลักฐานอ้างอิงเสมอ 4. มีความคิดริเริ่มเพราะนักวิทยาศาสตร์จะมีความคิดริเริ่มและสร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆนักวิทยาศาสตร์ต้องมีความมานะพยายามอดทนเพราะสิ่งประดิษฐ์ที่เราเห็นในทุกวันนี้นักวิทยาศาสตร์ไม่ได้ทำสำเร็จภายในครั้งเดียวแต่พวกเขาต้องทดลองแล้วทดลองอีกได้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ในเรื่องของอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และนิสัยของการเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดีกันไปแล้วนะคะในช่วงหน้าค่ะ Eating with Science เราจะมาพูดถึงวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับอาหารกันต่อค่ะจะเป็นอะไรนั้นติดตามชมค่ะ